ในวิดีโอนี้เราจะสอนการเรียกชื่อเอมีนนะคะเอมีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนทำพันธะกับกลุ่มคาร์บอนเช่นสมมุติว่าเราลองเขียนสูตรโครงสร้างของเคมีนเราก็จะเริ่มจากไนโตรเจนที่พันธะกับไฮโดรเจน2อะตอมแล้วเราก็อาจจะมีกลุ่มของคาร์บอนตรงนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคาร์บอนแค่ตัวเดียวก็ได้แล้วก็มีไฮโดรเจนอีก3ตัวตรงนี้ในกรณีนี้คือเอมีนปฐมภูมิหรือ primary เอมีนถ้าเกิดว่าเรามีไนโตรเจนที่มีพันธะกับคาร์บอน2อะตอมแบบนี้นะคะไนโตรเจนกับคาร์บอน2อะตอมตรงนี้มีกลุ่มคาร์บอนขอว่าเป็นกลุ่มเมทิลตรงนี้นะคะเพราะว่าพันธะมันสามารถมีได้คาร์บอนกลุ่มที่2อยู่ตรงนี้และอาจจะมีไฮโดรเจนอยู่ตรงนั้นแบบนี้เราเรียกว่าเอมีนทุติยภูมิหรือ secondary เอมีนนะคะอันสุดท้ายถ้าเรามีไนโตรเจนที่มีพันธะกับคาร์บอน3กลุ่มก็จะเรียกว่าเอมีนตติยภูมิหรือ tertiary เอมีนนี่ก็เป็นการเรียกชื่อเบื้องต้นนะคะ CH 3ตรงนี้อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นของวิดีโอนะคะว่าเราจะมาเรียกชื่อของเอมีนกันเพราะเมื่อเราได้ยินชื่อของเอมีนเราก็จะบอกได้ทันทีว่ามีสูตรโครงสร้างเป็นอย่างไรบางครั้งกลุ่มเอมีนอาจจะมีโครงสร้างซับซ้อนเราลองมาดูกันนะคะว่าตัวอย่างมีอะไรบ้างอย่างเช่นแบบนี้ค่ะกลุ่มเอมีนที่วาดไว้ตรงนี้และอยากจะให้จำเอาไว้นะคะว่าเอมีนนั้นสำคัญค่ะแต่ก็มีสิ่งที่สำคัญกว่าเอมีนเหมือนกันค่ะสิ่งนั้นก็คือแอลกอฮอล์ค่ะหรือก็คือเทียลนั่นเองซึ่ง Thiols ก็เหมือนกับแอลกอฮอล์แต่มีซัลเฟอร์แทนออกซิเจนค่ะทีนี้เราลองมาดูที่ตัวอย่างของเรานะคะตรงนี้ค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องหาคาร์บอนที่ยาวที่สุดก่อนนะคะซึ่งก็อยู่ตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7คาร์บอนเราจะต้องเริ่มนับจากตัวที่ใกล้ๆกลุ่มฟังก์ชันกันนะคะซึ่งก็จะมี7กลุ่มฟังก์ชันก็จะอยู่ตรงคาร์บอนตัวที่2ค่ะเนื่องจากว่ามันมีคาร์บอน7ตัวเราก็จะเรียกชื่อมันว่าเฮปเทนขอเขียนเอาไว้ตรงนี้นะคะเฮปเทนเนื่องจากว่ากลุ่มฟังก์ชันของเราเป็นเอมีนนะคะซึ่งก็เป็นฟังก์ชันที่สำคัญดังนั้นเราเรียกชื่อท้ายหรือซัฟฟิกตามกลุ่มฟังก์ชันนี้นะคะกลุ่มฟังก์ชันนี้ทำกับคาร์บอนตัวที่2คาร์บอนตัวที่2ตรงนี้นะคะกลุ่มเอมีนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเฮปเทน2เอมีนก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างอันนี้กันบ้างนะคะมันจะดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยค่ะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหากลุ่มคาร์บอนที่ยาวที่สุดกันก่อนค่ะซึ่งก็คือวงแหวนคาร์บอนตรงนี้เป็นคาร์บอนที่ยาวที่สุดวงแหวนนี้มี6คาร์บอนนี่ก็เป็นคาร์บอนตัวที่ยาวที่สุดนะคะตรงนี้เรามีคาร์บอนแค่2ตัวตรงนี้มีแค่1ตัวและตรงนี้มีแค่1ตัวเพราะฉะนั้นตัวที่ยาวที่สุดของเราก็คือไซโคเฮกเซนไซโคเฮกเซนอย่างที่บอกไปแล้วนะคะนี่เป็นฟังก์ชันของเอมีนซึ่งมันก็มี higher priority เราก็เลยต้องเติมตัว e เอาไว้ด้วยนะคะไซโคเฮกเซนตอนนี้เราได้ชื่อท้ายมาแล้วเราลองมาดูชื่อต้นกันบ้างนะคะฟังก์ชันเอมีนนี้จับกับคาร์บอนตัวที่1นะคะเราก็เรียกได้ว่าเป็นไซโคเฮกเซน1เอมีนแต่โดยปกติถ้าเราเรียกชื่อแบบนี้เราก็จะตั้งสมมติฐานว่าเราเริ่มนับจากคาร์บอนตัวที่1อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เรียกใหม่ได้ว่าเป็นไซโคเฮกเซนเอมีนค่ะถ้าเราเห็นชื่อแบบนี้เราก็อนุมานได้เลยว่ามีกลุ่มเอมีนจับกับคาร์บอนตัวที่1อยู่นะคะคราวนี้มาดูว่าเรายังเหลืออะไรกันอีกบ้างนะคะเราตั้งชื่อเอมีนไปแล้วเราก็ตั้งชื่อไซโคไปแล้วตอนนี้เราก็เหลือตรงนี้นะคะตรงนี้มีคาร์บอน2ตัวถ้ามันมีแค่คาร์บอน2ตัวเราก็เรียกว่าอีเทนได้เลยแต่ว่ามันมีออกซิเจนตรงนี้ด้วยเราก็เลยต้องเรียกว่าอีท็อกซี่ตรงนี้เป็นอีท็อกซี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจะนับเลขมันยังไงเรามาดูตรงนี้กันก่อนตรงนี้เรามีอะไรคะนี่ก็คือกลุ่ม
เมทิลนะคะมันมี CH3 อยู่ด้วยแต่เราไม่ได้วาดไว้นะคะแล้วตรงนี้ก็มีคาร์บอนเพื่อให้คาร์บอนเป็นกลางมันก็ต้องมีพันธะ4พันธะนะคะถ้าเราวาดพันธะอันนึงอีก3พันธะที่เหลือก็เป็นไฮโดรเจนค่ะนี่ก็คือกลุ่มเมทิลนี่ก็เป็นกลุ่มเมทิลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามีไดเมทิลเพราะตรงนี้ก็เป็นเมทิลเหมือนกันเมื่อเรานับเลขเราก็สามารถนับได้1 2 3หรือ1 2 3โดยปกติเราต้องนับไปทางที่มีกลุ่มฟังก์ชันแรกอยู่นะคะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น5 ethoxy ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น1 2 dimethyl เมื่อมันรวมกันแล้วเราก็สามารถเรียกว่า1 2 dimethyl 2ตัวนี้เราจะเรียกตามลำดับตัวอักษรนะคะแต่คำว่าไดเราจะไม่นับว่าเป็นชื่อเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็เป็นตัว M Methyl เป็นตัวอื่นเราก็จะใช้ตัวอักษรอื่นนะคะแต่เราจะไม่ใช้ตัว D ที่มาจากคำว่าไดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น5 ethoxy ขอเอามาเขียนไว้ตรงนี้นะคะ5 ethoxy 1 2 dimethyl cyclohexaamineแล้วก็ตามด้วยไซโคเฮกซาเอมีนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็อาจจะเป็นคำที่ยาวที่สุดที่เราใช้ในการตั้งชื่อหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจหลักการตั้งชื่อแล้วนะคะ